สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แฮนดีคราฟต์บายลุงทิพย์ค่ะวันนี้ป้าลุงก็จะมาชวนเพื่อนๆถักดอกไม้เชือกฟอกนะคะลักษณะแบบนี้นะคะขนาดของดอกไม้เส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ประมาณ 8.5 เซนนะคะค่ะสำหรับเชือกฟอกนะคะวันนี้ป้าลุงใช้ขนาดอยู่ที่2มิลนะคะเข็มโครเชต์เบอร์3ทับ0ค่ะหรือขนาด 2.2 มิลแล้วก็จะมีกรรไกรนะคะแล้วก็จะมีเข็มใหญ่นิดนึงเอาไว้เก็บปลายได้นะคะค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักซิงเกิลโครเชต์ลงในเมจิกริงทั้งหมด6ครั้งนะคะค่ะพอถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะทำการเชื่อมต่อกับหลักแรกด้วยการถักซี1ครั้งค่ะต่อไปแถวที่2โซ่1ครั้งนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก V ช่องละ1 V ทั้งหมด6 V ค่ะ V หมายถึงการถักซิงเกิลโครเชต์2ครั้งในช่องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในแถวนี้เราก็จะได้ซิงเกิลโครเชต์ทั้งหมด12หลักค่ะค่ะพอถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักแรกด้วยการถักซี1ครั้งค่ะเราก็จะตัดปลายได้เลยนะคะต่อไปในส่วนของกลีบดอกนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ทั้งหมด4ครั้งค่ะหลังจากนั้นเราจะพันเข็มทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วก็แทงเข็มลงในช่องเดียวกันกับโซ่เกี่ยวไหมค่ะแล้วก็ปลดทีละ2ห่วงนะคะหลักถัดไปพันเข็ม3ครั้งค่ะแทงเข็มลงในช่องเดียวกันเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมแล้วก็ปลดทีละ2ห่วงค่ะต่อไปพันเข็ม3ครั้งแทงเข็มลงในช่องถัดไปนะคะทำเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะแทงเข็มลงในช่องถัดไป
ต่อไปโซ่4ครั้งนะคะแล้วก็แทงเข็มลงช่องเดียวกันด้วยการถักซี1ครั้งค่ะเราก็จะได้1กลีบแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่1ครั้งแล้วก็ตามด้วยซี1ครั้งในช่องถัดไปนะคะในกลีบถัดไปเริ่มต้นด้วยการถักโซ่4ครั้งค่ะเราจะทำเหมือนเดิมนะคะให้เพื่อนๆทำแบบนี้นะคะไปให้ได้ทั้งหมด6กลีบนะคะค่ะพอเราถักมาถึงกลีบสุดท้ายหลังจากที่ถักโซ่4ครั้งแล้วนะคะเราก็จะถักซี1ครั้งในช่องสุดท้ายในช่องเดียวกันแล้วก็ซี1ครั้งในช่องถัดไปลักษณะแบบนี้นะคะถักล็อก1ครั้งค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดปลายได้ได้เลยนะคะส่วนปลายได้เราก็สอดเก็บตามร่องงานนะคะค่ะต่อไปป้าลุงก็จะทำในส่วนของการตัดขอบของกลีบดอกนะคะให้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ทั้งหมด5ครั้งค่ะหลังจากนั้นเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ช่องละ1หลักนะคะไปทั้งหมด4หลักค่ะThank you.
ค่ะเมื่อได้ซิงเกิลโครเชต์4หลักแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักโซ่5ครั้งค่ะตามด้วย C 1ครั้งนะคะระหว่างกลีบดอกค่ะค่ะเราก็จะได้กลีบดอกขอบสีน้ำตาลลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปกลีบถัดไปเริ่มต้นโซ่5ครั้งเหมือนเดิมนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์นะคะช่องละ1หลักไปทั้งหมดอีก4ครั้งนะคะซึ่งในแต่ละกลีบนะคะเราก็จะทำเหมือนกันทุกกลีบให้เพื่อนๆทำแบบนี้นะคะไปจนครบทั้งหมด6กลีบเดี๋ยวกลับมาดูกันเมื่อถึงกลีบที่6นะคะว่าจะต้องทำยังไงต่อค่ะค่ะพอเราถักมาถึงกลีบสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการถักโซ่ขึ้นไปอีกทั้งหมด30ครั้งนะคะเพื่อที่จะทำห่วงของดอกไม้เอาไว้สำหรับคล้องกับตัวกระเป๋านะคะค่ะลักษณะงานที่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้งานลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำชิ้นงานนี้นะคะไปรีดหรือว่าไปหนีบก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้ชิ้นงานเรามีความเรียบแล้วก็สวยงามมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญเวลารีดหรือว่าเวลาหนีบชิ้นงานให้ใช้ไฟอ่อนนะคะค่ะป้าลุงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้าลุงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ การหนีบชิ้นงานหรือว่าการรีดชิ้นงานนะคะ
ข้อดีก็คือจะทำให้งานของเรามีความเรียบแล้วก็สวยงามมากขึ้นเนี่ยนะคะในงานบางประเภทก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้แต่ที่สำคัญก็คืออย่าใช้ไฟแรงอ่ะนะคะไปลองฝึกกันดูนะคะป้าลุงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้าลุงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ